สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SD Channel นะครับผมคลิปนี้ผมจะทำการจำลองลีกในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมประจำฤดูกาล2022ถึง2023นะครับผมก็จะเป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับผมนัดกลางสัปดาห์นะครับผมจะเป็นเกมระหว่างทางด้านของเชลซีนะครับผมจะเปิดบ้านรังสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับผมต้อนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับผมก็ถือว่าเป็น2ทีมที่ฟอร์มช่วงหลังนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็มาเจอกันในจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะเลยก็มาตอนนี้ก็ทั้ง2ทีมเนี่ยก็ออกมาสู่สนามเรียบร้อยนะก็มาจับมือก่อนลงการทำการแข่งขันนะครับผมสำหรับทั้งทางฝั่งของสิงห์บลูแล้วก็หงแดงนะครับผมวันนี้ก็เชลซีเล่นในบ้านเนี่ยทำการเสียงเชียร์ของแฟนบอลเนี่ยก็หวังที่จะทำผลงานให้ดีนะครับผมในเกมนี้เนาะแล้วมาดูเสร็จผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันนะครับผมก็เชลซีนะผู้สาวประตูเป็นเคป้ามีคูลิบาลีทิโกซิวาลิสเจมส์เบนชิวเวลมาเทโอโควาซิตเอ็นโกโลกองเต้เมสันเมาส์ฮาคิมซีเย็กลาฮิมเซอร์ลิงแล้วก็คายฮาวเวตนะครับผมส่วนทางฝั่งของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับผมวันนี้ผู้สาวประตูเป็นเอซอมเบเกอร์มีอิบราฮิมาโคนาเต้วาจิลฟานไดค์แอนดูเลเบอร์สันเทรเซอร์อาร์โนฟาบินโญติโกคันตาร่าเกรย์เฮนเดอร์สันคูลี่กักโปมูฮัมเหม็ดซาร่าแล้วก็ดาวินนูนเยสนะครับผมถือว่าก็จัดหนักจัดเต็มทั้ง2ทีมเลยนะครับผมทั้งทางด้านของเชลซีเองแล้วก็ทางด้านของลิเวอร์พูลด้วยนะครับผมก็ทั้ง2ทีมเนี่ยโหสีหน้าจับมาเนี่ยก็ถือว่าสีหน้าแววตาเนี่ยก็มุ่งมั่นเลยนะทั้ง2ทีมนะครับผมโอเคครับผมมาเกมเริ่มก็เป็นทางฝั่งของเชลซีนะที่จะเคลียร์ลูกเล่นไปก่อนก็จะเป็นอยู่ในชุดสีน้ำเงินนะครับส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลมาในชุดสีแดงเนาะตรงนี้ก็เป็นทางฝั่งของเชลซีเนี่ยเปิดสาดยาวไปเลยทางซ้ายตรงที่เป็นชิเวลเปิดมาไม่ดีจังหวะที่โหถือว่าแต่ว่าลูกนี้เนี่ยลิเวอร์พูลก็เก็บไม่ได้นะก็เสร็จฮาวเวตให้มาที่สเตอร์ลิงลูกนี้โดนจิ้มทิ้งจะกลายเป็นบอลโต้ของลิเวอร์พูลตัวนี้กักโปให้มาจังหวะที่เอาไปจับบอลลั่นแล้วกลายเป็นบอลโต้ของเชลซีตัวนี้ลิสเจมให้มาที่เมาส์ลากจี้เมาส์เปลี่ยนแกนมาทางซ้ายตรงนี้แลบไปแล้วเบชิเวลหักกลับมาลูกนี้แล้วเปิดมาลูกนี้โอ้โหจังหวะนี้เนี่ยมีตัวโชมด้วยนะทางด้านของเชลซีโอ้ต้องดูจังหวะนี้นะภาพช้ามาเนี่ยเป็นทางฝั่งของโควาซิชให้มาซ้ายแล้วดูเบนชิเวลโอกระชากมาลูกนี้แล้วเปิดหักกลับมาลูกนี้โอ้แล้วเป็นทางด้านของซีเย็กนะจังหวะนี้ที่เป็นคนโมงโอ้ในตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นทางด้านของฟานไดค์ที่สกัดทิ้งออกหลังไปนะลูกนี้โอ้ถือว่าใกล้เคียงเลยโอกาสไปดูตาเตะขึ้นมาของทางด้านของลิเวอร์พูลครับผมโอกาสทักทายครั้งแรกได้เป็นของซีเย็กแต่ว่ามันไม่เข้าเป้าลูกนี้เปิดสาดยาวมาโดยเอซอมเบเกอร์นี่ก็โดนเชลซีอ่านได้นี่เมสันเมาส์แทงทะลุช่องมาแล้วตลาดตรงนี้ฮาวเวตตรงนี้หลุดเลยแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหกลายเป็นเชลซีแล้วขึ้นนำเลี้ยวภู1-0ครับผมจะคายฮาวเวตโอ้ถือว่าแทงทะลุช่องมาจากแดงตัวเองเนี่ยของเชลซีเนี่ยโอ้ทะลุช่องมาแล้วตูคายฮาวเวตโอ้พลิกมาลูกนี้เนี่ยกลายเป็นหลุดไปเลยแล้วกลายเป็นจิ้มสวนตัวลูกนี้หายวับไปเลยโผล่กลายเป็นเชลซีขึ้นนำ1-0ครับผมคายฮาวเวตนาทีที่6โอ้ถือว่าขึ้นนำเร็วนะเชลซีนะลูกนี้โอ้ถือว่าขึ้นนำได้อย่างรวดเร็วเลยดูจังหวะนี้เนี่ยเป็นทางฝั่งของเชลซีเนี่ยเบิ้ลมาเนี่ยทีเดียวเนี่ยโอ้โหหลุดไปเลยนะแล้วดูโอ้เป็นทางด้านของฟานไดค์นะโอ้ที่เสียท่าให้กับฮาวเวตโอ้เสียท่าแบบโอ้เสียไปเลยนะหลังหักเลยดูจังหวะที่ทางด้านของเมสันเมาส์โอ้ที่เปิดมาลูกนี้โอ้โหเอาฮาวเวตไม่อยู่นะฟานไดค์แล้วกลายเป็นหลุดเดี่ยวแล้วเนื้อจิ้มสวนตัวทางด้านของไอซอมเบเกอร์เข้าไปแล้วหายไปเลยครับผมโอ้ก็เป็น1-0นะที่เชลซีขึ้นนำครับผมโอ้ที่จริงไอซอมเบเกอร์เนี่ยปัดได้แล้วจังหวะนี้เนี่ยแต่ว่าปัดเนี่ยโอ้โหลูกมันค่อนข้างจ่อแล้วก็เลยปัดไม่ออกก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลนะก็โดนทางด้านของเชลซีเนี่ยขึ้นนำเร็วก็จะบุกใส่เลยครับผมนี่เทรนต์อาร์โนด์ให้มาที่เตียโก้เล่นกับเทรนต์ลากจี้มาเรื่อยเทรนต์ให้มาที่เตียโก้ให้มาที่ซาร่าพลิกให้มาที่กักโปแล้วกักโปแล้วกดเลยโอ้โหอู้จังหวะกักโปได้โมงนะลูกนี้เนี่ยบอลมันโดนทางด้านตรงฝั่งของเกป้าเนี่ยเซฟไว้ได้อู้ดูจังหวะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นเร็วมานะนิซาร่าให้มาเนี่ยจ่ายกลับมากักโปแล้วดูดบอลทีนึงแล้วกดเลยโอ้โหแต่ว่าเกป้าก็ยังป้องกันเสาแรกได้ดีนะจังหวะนี้ก็ปัดออกไปได้ไปลูกเตะมุมกันทางฝั่งของลิเวอร์พูลก็ผมโดยเทรนต์อาร์โนจะเป็นคนเล่นเทรเซอร์อาร์โนเปิดมาจังหวะนี้ก็เป็นทางฝั่งของเชลซีโมงดักทิ้งออกมาเป็นโควาซิชเก็บบอลลูกนี้ก็ปล่อยออกไปครับผมกลายเป็นลูกทุ่งของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลจะทุ่มโดยเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับผมจะเป็นคนทุ่มเข้ามาเทรนต์ทุ่มมาให้กับซาร่าพลิกแล้วตรงนี้พลิกยึกยักอยู่แล้วเปิดมาลูกนี้ก็ติโกซิวาโมงทิ้งบอลมันก็ทางเซอร์ลิงลูกนี้เบิ้ลมาแล้วโอ้โหซีเย็กเนี่ยไปไม่ถึงบอลเสร็จฟานไดจะเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลย้อนคือมาเฮเดอร์สันให้มาที่ซาร่าลากจีแล้วกดเลยลูกนี้โอ้โหติดเซฟเคป้าอีกแล้วโอ้มี2เซฟจัดจ่ะแล้วนะทางด้านของเคป้านะจังหวะนี้ก็ยังทางด้านของลิเวอร์พูลก็ยังกินทางด้านของเชลซีไม่ได้
ตรงนี้เทรนด์ลูกนี้ก็ทุ่มขึ้นมากับเตียโก้เตียโก้ลากจี้ไปเรื่อยเตียโก้อยู่มุมธงเตียโก้แหวกแหวกมาลูกนี้ก็โดนเคป้าชกทิ้งบอลมาเข้าทางของซีเย็กลูกนี้ก็เปิดหนุนมาอีกทีหนึ่งตรงนี้บอลมาเข้าทางฮาวเวดแล้วกลายเป็นบอลตรงของเชลซีนี่สเตอร์ลิงให้มาซีเย็กซีเย็กเล่นกับเมสันเมาส์เมาส์ให้เอาไปที่เบนชิเวลชิเวลยังไงชิเวลชิปมาจังหวะนี้ก็เป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลดักได้วิเตียโก้ให้มาที่ซาร่าซาร่าเล่นกับทางด้านของดาวิดนูเยสเล่นกับซาร่าอีกทีหนึ่งให้มาตรงกลางที่เตียโก้เตียโก้ชิปมาจังหวะนี้ก็กลายเป็นคูริทางด้านของคาริคูริบารีโมงดักทิ้งออกมาตรงนี้ดักมาแม่นด้วยมาที่เมสันเมาส์เล่นกับฮาวเวดฮาวเวดให้มาที่โควาซิชโควาซิชเล่นกับเซอร์ลิงเซอร์ลิงทำชิ่งมาจังหวะนี้ซ้ายเติมแล้วเบชิเวลชิเวลยังไงชิเวลลากจี้ขึ้นมาเรื่อยชิเวลล็อกหลบทีหนึ่งชิเวลโอ้โหตรงนี้ลากไปเองพยายามฝืนแล้วลูกนี้ก็โดนฟาบินโยสไลด์ทิ้งออกมาแล้วลูกนี้ผู้ตัดสินให้ฟาวนะจังหวะนี้เป็นลูกฟรีคิกของทางฝั่งของเชลซีทางด้านของผู้ตัดสินต้องมาเตือนทางด้านของฟาบินโยก่อนครับผมโอ้ก็เบนชิเวลเนี่ยโอ้โหเจ็บเลยจังหวะนี้ทางด้านผู้ตัดสินก็ต้องมาเรียกทีมแพทย์ก่อนนะหูดูจังหวะเบนชิเวลเนี่ยพยายามแหวกแล้วโอ้โหไปโดนทางด้านของฟาบินโยเนี่ยเข้าเสียบสกัดทั้งตัวเลยโอกาสเป็นลูกฟรีของเชลซีครับผมจังหวะนี้อาจจะเป็นเชลซีน่าจะได้ลูกฟรีคิกโดยทางด้านของลิสเจมน่าจะเป็นคนเล่นลิสเจมจังหวะนี้เปิดมาลูกนี้ก็เข้ามือไอซอมเบเกอร์รับสบายก็ไม่มีปัญหาอะไรกับลูกนี้ครับผมไอซอมเบเกอร์ก็เคลื่องเร็วมาเลยตรงนี้กองเต้มงกลับคือมาให้โควาซิชโควาซิชลูกนี้อ้าวจ่ายบอลไม่ดีโดนดาวินนูนเยสเนี่ยตัดไปแล้วตรงนี้ซาร่าให้มาที่เตียโก้เตียโก้ลากจี้ไปเรื่อยเตียโก้ยังไงเตียโก้ให้มาที่เทรนชิปมาจังหวะนี้ดาวินนูนเยสจับบอลดาวินนูนเยสลากที่ไม่เลือดดาวินนูนเยสตัดเข้าในมาดาวินนูนเยสลูกนี้เอายังผ่านได้แล้วกดเลยลูกนี้โอ้โหลูกกรอบอู้จังหวะดาวินนูนเยสเนี่ยพิงไปพิงมาแล้วลูกหาช่องยิงจนได้นะลูกนี้เนี่ยโอ้แต่ว่าบอลมันหลุดกรอบไปนิดเดียวดูดาวินนูนเยสโอ้ลากขึ้นมาเนี่ยลากขึ้นมาหลบแหวกมาแหวกไปแหวกมาแล้วดูกดโอ้โหจังหวะเนี่ยได้ช่องแล้วนะแต่ว่ายิงหลุดกรอบไปเฉยเลยก็กลายเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมานะของทางฝั่งของเชลซีครับผมโอกาสมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะแต่ก็ยังลงโทษไม่ได้นะทางด้านของทีมเยือนก็กลายเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาของเชลซีครับผมโดยเคป้าได้เป็นคนเล่นเคป้าก็เปิดสาดยาวมาจังหวะนี้ก็เป็นฟานไดโมงดูนี้ให้มาทางซ้ายที่โรเบิร์ตสันเล่นกับกักโปกักโปให้มาที่ดาวินนูนเยสดาวินนูนเยสโอ้โหดูนี้โดนแท็กเกิลไปไม่ได้ครับผมโดนทางด้านของเชลซีเคลียร์ตัวนี้เคลียร์มาแม่นด้วยให้มาที่ซีเย็กทำชิ่งกับทางด้านของเมาส์เมสันเมาส์ยังไงเมสันเมาส์คือกับว่าที่ฮาวเวดอ้าวลูกนี้เสียบอลไปแล้วแล้วกลายเป็นลิเวอร์พูลโต้กับตัวนี้อ้าวหลุดไปเลยซาร่ายังไงซาร่าเข้าซ้ายแล้วกดเรียบร้อยเลยครับผมโอ้กลายเป็นยิงประตูทีมเก่าได้มาเมสซาร่าจังหวะนี้ตีเสมอเป็น 1-1 โอ้ซาร่าก็ไม่กักครับผมจังหวะนี้ขอสวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลกับแฟนบอลเชลซีที่อยู่ในสนามหน่อยครับผมโอ้ก็ท่าประจำนะท่าดีใจท่านี้นะก็สวัสดีอีกทีนึงครับผมหลังจากที่ไปดีใจกับเพื่อนเสร็จโอ้โหยิงประตูทีมเก่าก็ขอเฮหน่อยครับผมว่าเมสซาร่านะลูกนี้ผมกลายเป็นประตูเสมอครับผมกับทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะโอ้จังหวะโต้กลับของทางฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยทำได้สวยเลยนะจังหวะนี้เนี่ยโอ้จังหวะเบิ้ลเร็วมาเนี่ยแล้วกลายเป็นทางฝั่งของทางด้านของดาวินนูนเยสเนี่ยเก็บบอลได้แล้วกลายเป็นซาร่าเนี่ยหลุดเลยตัวประกบห่างนะทางด้านของคูดิบารีนะจังหวะนี้โอ้ไปปล่อยให้ซาร่าหลุดแบบนี้เนี่ยก็เสร็จเลยครับผมกลายเป็น1ประตูต่อ1นะครับผมที่ทางด้านของลิเวอร์พูลตีเสมอได้ดูดาวินนูนเยสให้มาเนี่ยแล้วหูซาร่าหลุดมาเป็นทุ่งเลยครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยเข้าซ้ายแล้วกดลูกนี้เนี่ยเสาแรกก็หายไปเลยครับผมเคป้าก็จ่อๆแบบนี้ก็ไม่รู้จะเซฟยังไงครับผมกลายเป็นประตูเสมอให้กับลิเวอร์พูลครับผมเสมอ 1-1 โมเมตซาร่านาที26ตรงนี้เป็นทางฝั่งของเชลซีตีเสมอได้แล้วในฐานะเจ้าบ้านก็ยอมไม่ได้ครับผมก็จะเป็นทางฝั่งของเชลซีเนี่ยจะบุกขึ้นมาลูกนี้ให้มาที่เซอร์ริงออกมาทางซ้ายให้มาที่เบนชิเวลชิเวลลากจี้ไม่เลือกชิเวลยังไงชิเวลคือกลับมาที่เมสันเมาส์เมาส์ได้กับฮาวเวดมาจังหวะนี้ก็โดนทางฝั่งของลิเวอร์พูลเคลียร์ตัวนี้ให้มาที่ไอซอมเบเกอร์สั้นๆกับฟานไดค์ให้มาซ้ายตัวนี้โรเบอร์สันให้มาที่กักโปพลิกออกมาทางซ้ายให้มาที่โรเบอร์สันลากจี้ไม่เลือกโรเบอร์สันยังไงโรเบอร์สันให้มาตรงกลางที่เตียโก้ลากจี้ไม่เลือกเตียโก้ยังไงขวาเติมซ้ายเติมฝ่ามาที่ทางซ้ายที่เฮนเดอร์สันลากจี้ขึ้นมาซ้ายโรเบอร์สันรับชิปมาจังหวะนี้แล้วบอลมันแรงนะลูกนี้เนี่ยบอลมันก็ออกหลังไปเลยโอกาสเป็นลูกตาเตะขึ้นมาของทางฝั่งของเชลซีครับผมจังหวะนี้โดยเคป้าจะเป็นคนเล่นเคป้าก็เปิดสาดยาวไปเลยครับผมจังหวะนี้ก็กลายเป็นลิเวอร์พูลเก็บบอลได้นี่โคนาเต้ให้มาที่ฟานไดค์กับโคนาเต้อีกรอบหนึ่งโคนาเต้ค่อยๆลากขึ้นมาฝ่ามาที่ฟานไดค์ออกมาตรงกลางที่เฮนเดอร์สัน
ออกไปทางซ้ายที่โรเบอร์สันแล้วชีพมาจังหวะนี้ดาวินนูนเยสพักได้ไหมพักไม่ได้ครับผมเสร็จกองเต้กองเต้จะสวนกลับขึ้นมาจังหวะนี้เมสันเมาส์ให้มาทางซ้ายที่เบชิเวลชิเวลค่อยๆลากจี้ไปเรื่อยชิเวลยังไงชิเวลมาตรงกลางที่เมสันเมาส์เมาส์ชิปมาจังหวะนี้ก็กลายเป็นฝั่งของฟานไดค์โขบมาได้ตรงนี้บอลมาเข้าทางด้านของลิเวอร์พูลนี่เตียโก้เตียโก้ออกมาทางขวาที่เทรนท์ค่อยๆลากที่คือมาเทรนท์ยังไงเทรนท์เปลี่ยนแกมาซ้ายจังหวะนี้ให้มาที่โรเบอร์สันโรเบอร์สันจับบอลทีหนึ่งโรเบอร์สันลากที่มาเรื่อยโรเบอร์สันค่อยๆลากขึ้นมาโรเบอร์สันให้มาที่เฮนเดอร์สันตัดเข้าในมาลูกนี้ให้มาที่ดาวินนูนเยสกับเตียโก้เตียโก้ให้มาที่สถานะของดาวินนูนเยสแล้วพลิกโอ้จังหวะพลิกลูกนี้นะหายวับไปเลยครับผมทางด้านของดาวินนูนเยสอู้กลายไปลิเวอร์พูลขึ้นนำเชลซี 2-1 ครับผมโอ้โหขอตีลังกาม้วนหน้าโชว์หน่อยครับผมอู้กลายไปลิเวอร์พูลนำไปแล้ว 2-1 นะนาที38อู้ดาวินนูนเยสเนี่ยลูกนี้เหลือกินเลยนะจังหวะพลิกมาเนี่ยโอ้โหหลุดไปเป็นแผงแล้วก็ซัดด้วยขวาเนี่ยโอ้เสียบเสาเข้าไปเลยครับผมโอ้กลายไปลิเวอร์พูลขึ้นนำ 2-1 ครับผมจากดาวินนูนเยสนาที38ดูจังหวะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยค่อยๆทำเกมขึ้นมานะตรงนี้เฮนเดอร์สันเนี่ยก็ให้ฝากกลับมาเนี่ยตรงนี้เตียโก้ดีดมาแล้วดูดาวินนูนเยสพลิกโอ้โหคูลิบาลีเนี่ยอู้เสียท่าเลยนะจังหวะนี้ดูให้มาเนี่ยเตียโก้ดีดไซก้อยมาเนี่ยแล้วดูดาวินนูนเยสพิงแล้วพลิกลูกนี้เข้าขวาแล้วกดเลยโอ้กลายเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลเนี่ยกลับมาพลิกแซงทางด้านของเชลซีครับผมนาที38น่าจะดาวินนูนเยสครับผมโอ้ก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะสำหรับทางด้านของลิเวอร์พูลนะโอ้โดขึ้นนำเร็วแต่ก็ไม่ยอมแพ้กับทางด้านของเจ้าบ้านเชลซีเลยตรงนี้ก็เป็นเชลซีผมก็ตรงนี้จะเขี่ยลูกเล่นมาตรงนี้ให้มาที่เตียโกซิลวาซ้ายตรงนี้เป็นชิเวลชิปมาตรงนี้ซีเย็กเก็บบอลได้ไหมซีเย็กมงตั้งมาลูกนี้ก็เสียเฮเดอร์สันลูกนี้ให้มาที่ฟานไดฟานไดซ่ากับโกนาเต้เล่นกับฟานไดครับผมฟานไดมาที่ฟาบินโยให้มาที่เฮนเดอร์สันซัดสังกับเตียโก้ชิปมาลูกนี้ทางด้านของกั๊กโปมงตั้งมาลูกนี้ก็เสียคูลิบาลีก็เปิดมาลูกนี้กับชิวเวลให้มาที่เมสันเมาส์เมาส์คือไปที่เตียโก้ซิลวาให้มาที่ซีเย็กให้มาขวาตัวนี้ลิสเจมไปแล้วลิสเจมแล้วเปิดทิ้งที่ว่ามาลูกนี้ฮาแวดพักบอลรู้ได้ฮาแวดยังไงฮาแวดโอ้โหก็เสร็จฟานไดก็ผมจังหวะนี้ก็โดยไอซอมเบเกอร์สาดยามาตัวนี้ที่ทางด้านของเตียโก้ซิลวาเก็บบอลได้แต่ย้อนคือมาโดยเชลซีกองเต้มาที่ลิสเจมลิสเจมลากจี้ไปเลยลิสเจมแล้วเปิดมาลูกนี้ก็กลายเป็นบอลออกหลังไปครับผมกลายเป็นลูกตาเตะขึ้นมานะก่อนหน้าฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับผมก็ทดเจ็บเกือบครึ่งเวลาแรกก็ลองจะครบแล้วนะตรงนี้ทางด้านของซอมเบเกอร์ก็เปิดสาดยาวมาตรงนี้เป็นทางฝั่งของคูลิบาลีดักได้แล้วก็ผู้สินเป่าจบเกมในครึ่งเวลาแรกครับผมก็เป็นทางฝั่งของเชลซีนะตามหลังลิเวอร์พูลอยู่1ประตูต่อ2ครับผมโอคายฮาวเวดได้ยิงประตูขึ้นนำก่อนนะจากทางด้านของฮาวเวดนะนาทีที่6นะครับผมเชลซีเนาะส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลก็มาได้ประตูจากทางด้านของมาเมดซาร่าเนาะกับทางฝั่งของดาวินนูนเยสนะครับผมตอนนี้ก็นำอยู่ 2-1 นะก็จะไปลิเวอร์พูลนะครึ่งหลังเนี่ยก็จะเคลียร์ลูกเริ่มเล่นก็จะบุกต่อเลยตัวนี้เทนเนเซอร์อาโนให้มาที่โคนาเต้เปิดสาดยาวมาจังหวะนี้ก็เสร็จลิสเจมโหม่งมาตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซีเย็กต้องตามแก้ตรงนี้ทางด้านของตรงนี้ลิเวอร์พูลปั๊มบอลได้จะโตกลับมาคนที่กั๊กโปลากทีมเลยกั๊กโปแล้วกดเลยลูกนี้ก็ไปติดเซฟเคป้าครับผมเคป้าก็ยืนตำแหน่งได้ดีนะจังหวะนี้ก็รัดสบายไปเคป้าจังหวะนี้ก็เปิดสาดยาวไปเลยครับผมลูกนี้บอลมันตกมาฟานไดลูกนี้เก็บได้ฟาบินโญดีกลับคืนมาให้กับโรเบอร์สันลากจี้ขึ้นมาโรเบอร์สันให้มาที่เฮเดอร์สันเล่นกับฟานไดชิปมาขวาจังหวะนี้ให้มาที่เทรนอาโนดูดบอลลงแล้วเทรนลากจี้มาเรื่อยเทรนยังไงเทรนหักหลบกลับมาคืนกลับมาที่เฮเดอร์สันลากจี้ให้มาที่เทรนเล่นกับซาร่าม้วนแล้วคืนกลับมาที่เตียโก้อีกรอบหนึ่งเตียโก้ลากจี้ให้มาที่ทางด้านของเฮเดอร์สันเล่นกับดาวินนูนเยสให้มาที่ซาร่าพลิกแล้วกดเลยลูกนี้ติดเซฟแล้วมีตัวซ้ำไม่มีครับผมก็กลายเป็นเชลซีโหมดสกัดทิ้งออกมาได้ตัวนี้ซีเย็กอ้าวไปจับบอลลั่นอีกครับผมก็กลายเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูลตัวนี้จะทุ่มโดยแอนดูโรเบอร์สันทุ่มมาครับผมจังหวะนี้เอาทุ่มไกลมาเลยลูกนี้โอ้โหแล้วเล่นไม่ละเอียดนะเสร็จโควาซิชจะโดนเชลซีย้อนคือมาตัวนี้ฮาแวดลากที่มาเรื่อยฮาแวดยังไงฮาแวดค่อยๆลากขึ้นมาฮาแวดลูกนี้ฮาแวดโอ้โหแต่ว่าฟานไดค์ถือว่าดักได้เยี่ยมแล้วก็กลายเป็นไอซอมเบเกอร์แล้วลูกนี้ก็เปิดสาดยามาก็เสร็จเตียโก้ซิลวาตัวนี้มาทางซ้ายให้กับเบชิเวลชิเวลลากที่ขึ้นมาชิเวลล็อกหลบแล้วตัวนี้สั้นๆกับคูลิบาลีให้มาที่โควาซิชเล่นกับคูลิบาลีอีกรอบหนึ่ง
คูลิบาลีม้วนไปม้วนมาจังหวะนี้ได้ไหมคูลิบาลีให้มาที่กองเต้กองเต้เล่นกับคูลิบาลีครับผมทิ้งมาทางขวาให้มาที่เตียโกซิลวาเตียโกอ้าวจ่ายไม่ดีแล้วจะโดนลิเวอร์พูลย้อนคือตัวนี้ไปแล้วของเฮเดอร์สันให้มาที่กักโปกักโปยังไงกักโปม้วนฝากมาที่ทางซ้ายโรเบอร์สันโรเบอร์สันลากจี้ขึ้นมาโรเบอร์สันให้มาตรงกลางเตียโกเตียโกจับบอลทีหนึ่งเตียโกให้มาที่ซาร่าซาร่าคือไปที่เตียโกอีกรอบหนึ่งเตียโกลูกนี้จับบอลยาวไปหน่อยแต่ว่าคือมาที่เทรนด์ได้เทรนด์อาร์โนเทรนด์ยังไงเทรนด์ขืนให้มาที่ซาร่าซาร่าให้กับดาวินนูเยสแล้วยิงเรียวโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้กลายเป็นลิเวอร์พูลนั้นนำเชลซีหายไป 3-1 ครับผมจากดาวินนูเยสโอ้ก็ประตูที่2ในเกมนี้นะแล้วขอแอคท่ากับซาร่าหน่อยครับผมโอ้ซาร่าก็ยิ้มฟันขาวเลยนะจังหวะนี้แล้วดูภาพช้านะดูโอ้โหซาร่าให้จังหวะเดียวดาวินนูเยสพลิกแล้วยิงอีกแล้วโอ้โหดาวินนูเยสเนี่ยจังหวะพลิกแล้วกดด้วยขวานี่หายวับตลอดนะถือว่าท็อปฟอร์มมากก็ลุ้นแฮตทริกเลยนะดาวินนูเยสในช่วงเวลาที่เหลือนะดูจังหวะพลิกหลอกเตโกซิวาเข้าขวาเนี่ยก็กดเลยนะเคป้าไม่รู้จะเซฟยังไงเลยโอ้ก็ขอแอคท่าหน่อยนะจังหวะนี้ครับผมว่ากลายเป็น 3-1 ครับผมดาวินนูเยสนาที62โอ้ถือว่าซาร่ากับนูนเยสวันนี้เนี่ยโอ้โหโชว์ฟอร์มได้อย่างกระชากใจเหลือเกินดูตะวันนี้เชลซีก็โดนนำห่าง2ประตูไปแล้วนะก็ยอมไม่ได้กับผลตอนนี้เปิดยาวมาทางซ้ายลูกนี้ก็กลายไปเสียบอลไปอีกก็กลายไปลูกทุ่มกับทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับผมเชลซีก็อยู่ไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับผมเอาฮาคิมซีเย็กออกแล้วก็ส่งปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองลงมาครับผมตอนนี้เป็นลิเวอร์พูลนะตรงนี้ทุ่มมาแล้วตรงนี้ที่ซาร่าอะไรกับเทรนลากจีจังหวะนี้เปลี่ยนแกมาทางซ้ายมาที่โรเบอร์สันหรือว่าซาเล่กับกาโปให้มาที่ดาวินนูเยสดาวินนูเยสจะพลิกไม่ได้ครับผมเสร็จทางด้านของกองเต้ตรงนี้ก็คือกลับไปที่เคป้ายังไงเคป้าให้มาที่เตียโกซิลวาลากจี้ไปเรื่อยเตียโกซิลวาให้มาที่คูลิบาลีเปลี่ยนแกมาทางซ้ายนี่ไปแล้วเบชิเวลยังไงชิเวลค่อยๆขยับชิเวลล็อกหลบชิเวลให้มาที่สเตอร์ลิงลูกนี้ขืนแล้วจังหวะนี้ก็เสร็จโคนาเต้โหจังหวะนี้ไอซอมเมเกอร์ก็เปิดสาดยาวมาลูกนี้ให้มาที่โมเมซาร่าซาร่ายังไงซาร่าค่อยๆขั้วขึ้นมาซาร่าไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรขวาตรงนี้เติมแล้วเทรนลาโนลากจี้เทรนลูกนี้ตัดเข้าในมาเทรนให้มาที่เฮเดอร์สันเล่นกับเตียโกซิลวาเตียโกลากจี้ไปเรื่อยเตียโกยังไงเตียโกลูกนี้ก็เสียบอลให้กับทางด้านของเชลซีจะย้อนคือมานิโควาสิตให้มาที่คูลิบาลียังไงคูลิบาลีออกมาที่เตียโกซิลวาครับผมเตียโกซิลวาลากจี้ไปเรื่อยเตียโกซิลวาให้มาที่ฮาแวดออกลูกนี้พักบอลก็ไม่ได้อีกเสร็จลิเวอร์พูลตัวนี้โรเบอร์สันให้คืนมาที่ฟานไดค์ก็กลับไปตั้งกับไปที่ซอมเบเกอร์ลูกนี้ก็เปิดเปลี่ยนแกมาทางขวาให้มาที่ซาร่าจะเล่นกับเทรนลูกนี้ก็เทรนโอ้โหก็ไปไม่ทันครับผมลูกนี้กลายเป็นลูกทุ่งกับเชลซีก็ตรงนี้ลิเวอร์พูลมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับผมเอาโคดี้กักโปนะออกแล้วก็ส่งเดียโก้โจต้าลงมาก็ในสามแดนหน้าเนี่ยวันนี้จะกักโปก็ดูเงียบที่สุดนะก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปตัวนี้เชลซีทุ่มมาครับผมตัวนี้ให้มาที่โควาสิตเบิร์นมาลูกนี้ก็ติดบล็อกแต่ว่ากองเต้ยังตามเก็บได้อยู่นี่เตียโกซิลวาเตียโกซิลวาลากจี้ไปเรื่อยให้มาที่กองเต้แล้วกับเมสันเมาส์ค่อยๆลากจี้ขึ้นมาตัวนี้ขวาตัวนี้เติมไปแล้วโอ้ยไม่ยอมทำชิ้นกับลิสเจมพยายามขืนได้ไหมขืนไปเรื่อยๆลิสเจมลูกนี้สุดเส้นแล้วโอ้โหยังโดนหูลิเวอร์พูลเนี่ยคุมกันแน่นเลยตัวนี้กับคองเต้เล่นกับโอบาเมยองแล้วยิงลูกนี้ก็ติดบล็อกครับผมกลายเป็นเตะมุ่งกันทางฝั่งของเชลซีไปโอ้ก็มีโอกาสพลิกแล้วยิงเหมือนกันนะโอบาเมยองนะจังหวะนี้ดูลิสเจมโอ้จังหวะขืนมาเนี่ยแล้วก็ตกกลับมาเนี่ยโอบาเมยองจังหวะนี้เนี่ยให้มาเนี่ยมีพื้นที่เลยนะแต่ว่ายิงไปติดเซฟยิงไปติดบล็อกหน้าของโกนาเต้ไปกลายเป็นลูกเตะมุ่งกันทางฝั่งของเชลซีครับผมพอจะเล่นคือเมสันเมาส์เชลซีมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะเอาลิสเจมออกก็ผมส่งไอซ์ซิโกต้าลงมาจังหวะนี้เมสันเมาส์เปิดมาลูกนี้ก็ลูกนี้ลิเวอร์พูลเคลียร์ไม่ขาดก็ต้องโมงหนุนไปอีกทีหนึ่งแต่โมงหนุนมาเนี่ยแน่นด้วยตรงนี้ดาวินนุนเย่เก็บบอลได้แล้วตรงนี้โอ้โหโดนเชลซีเสียบโดยกองเต้แล้วจังหวะนี้กองเต้ให้มาที่ไอซ์ซิโกต้าก็ให้มาตรงกลางที่โควาสิตเล่นกับเมาส์เมสันเมาส์ยังไงเมสันเมาส์ให้มาทางขวาที่ไอซ์ซิโกต้าเล่นกับกองเต้สับขาหลอกกองเต้คือกลับไปที่เตียโก้เล่นกับโควาสิตลากจี้ขึ้นมาโควาสิตให้มาที่เมาส์เบิร์นมาให้กับฮาแวดพลิกออกมาทางซ้ายให้มาที่ชิเวลดูดบอลลงได้ชิเวลลากจี้ขึ้นมาชิเวลแล้วเปิดมาลูกนี้ก็อ้าวหูยอู้มีตัวโชว์มาด้วยนะคะฮาแวดจังหวะนี้เนี่ยแต่ว่าบอลมันหลุดกรอบอู้จังหวะที่บอลมันเหมือนจะไม่มีอะไรนะฮาแวดให้มาที่ชิเวลแล้วชิเวลเนี่ยลากจี้ไปเรื่อยชิเวลมาสุดเส้นแล้วเปิดมาเนี่ยหูยก็มีฮาแวดโชว์ขึ้นมานะทางด้านของฟานไนท์เกือบเสียท่าเหมือนกันโอเคไปดูตาเตะขึ้นมาของลิเวอร์พูลก็บอกจังหวะนี้
ก็จะเปิดโดยไอซองเบกขออภัยครับผมจังหวะนี้เนี่ยเป็นลูกเตะมุมนะของทางฝั่งของเชลซีคนที่โมงเมื่อกี้เนี่ยเป็นฟานไดน์นะตัวนี้เมสันเมาส์เนี่ยก็เปิดลูกเตะมุมมาลูกนี้แล้วเซอร์ลิงเก็บได้ด้วยเซอร์ลิงเล่นกับกองเต้ยังไงกองเต้เปิดมาลูกนี้ก็กลายไปติดลิเวอร์พูลไปลิเวอร์พูลจะย้อนคือมาเฮเดอร์สันก็ต้องหัวทิ้งไปก่อนเลยครับผมกลายเป็นลูกของเชลซีก็จะเป็นอาร์ซิโกต้าแล้วจังหวะนี้เป็นคนทุ่มเข้ามาอาร์ซิโกต้าให้มาที่เมาส์จะชิงกับโอบาเมยองลูกนี้อ้าวโอ้โหอูจะหวังให้บอลแลนด์ลูกนี้ก็ออกหลังไปเลยก็บอกว่ากลายเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาของลิเวอร์พูลไปลิเวอร์พูลก็จะเปิดลูกตั้งแต่ขึ้นมาโดยซอมเบเกอร์ก็ผมจังหวะนี้ก็เปิดยาวมาดาวิดนูนเยสก็พักบอลไม่ได้ก็ผมเสร็จทางฝั่งของเชลซีแต่ว่าซาร่าไปยอดคืนมาได้แต่จังหวะนี้กลายเป็นเบิร์นมาแล้วหลุดเลยเซอร์ลิงยังไงเซอร์ลิงลากจีเซอร์ลิงลูกนี้โอ้โหไปช้าแล้วว่าไปยองเก็บบอลได้อยู่แล้วก็ติดบล็อกอีกโอ้โหถือว่าโอ้พลาดโอกาสทองไปนะเซอร์ลิงจังหวะหลุดมาเนี่ยทำเองไม่ได้จังหวะนี้กลายเป็นเชลซีได้บอลนิสอาร์พิโกต้าให้มาที่คูลิบารียังไงให้มาที่โควาซิตคูลิบารีอีกรอบหนึ่งตัวนี้มาทางซ้ายมาที่เบนชิเวลลากจี้ไม่เรื่อยชิเวลยังไงชิเวลล็อกหลบมาลูกนี้ออกต่อส้มมาสวยด้วยนี่โควาซิตเปิดมาลูกนี้ก็เสร็จโกนาเต้เอาโมไม่ดีตัวนี้เสร็จเซอร์ลิงแล้วเปิดมาลูกนี้ก็ติดบล็อกอีกโอ้โหลิเวอร์พูลมีเหวอมีเหมือนกันนะในช่วงท้ายนะจะไว้เชลซีได้บุกใหม่เดียโก้ซิลวาลากจี้ไม่เรื่อยให้มาที่โควาซิตยังไงซ้ายตัวนี้ชิเวลตัดเข้าในมาชิเวลให้มาที่เซอร์ลิงพยายามพลิกแล้วตรงนี้ไปไม่ได้ผมเสร็จซาร่าดิฟาบิโญจะย้อนคืนมาให้มาที่เฮเดอร์สันพลิกทีหนึ่งเฮเดอร์สันออกมาที่โรเบอร์สันลากจี้ไม่เลื่อยโรเบอร์สันยังไงโรเบอร์สันพยายามแหวกมาลูกนี้แหวกมาได้ไหมแหวกไม่ได้ก็กลายเป็นเสียบอลให้กับเชลซีจะย้อนคืนมาเมสันเมาส์ให้มาลูกนี้แล้วผู้สินเป่าจบเกมใน90นาทีไปเลยแค่ผมก็กลายเป็นถ้าฝั่งของเชลซีนะก็แพ้คาบ้านให้กับลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ3นะครับผมว่าเชลซีได้ประตูขึ้นนำก่อนนะจากคายฮาวเวตครับผมนาทีที่6หลังจากนั้นลิเวอร์พูลเนี่ยมารัวแซง3ประตูเลยนะจากโมเมดซาร่าครับผมนาทีที่25นะแล้วก็ทางฝั่งของดาวินนูนเยสนะมาซัด2ประตูนาที38แล้วก็62นะครับผมก็จบเกมเป็นทางฝั่งของเชลซีนะผมที่โอ้ก็พ่ายแพ้ไปอีกเกมนึงนะหลังจากที่ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปลดแกรแฮมพอตเตอร์ไปเรียบร้อยนะให้กูซื้อชั่วคราวมาคุมเนี่ยก็ยังไม่สามารถคว้าชัยชนะได้ก็พ่ายแพ้ไปอีกเกมนึงส่วนลิเวอร์พูลก็กลับมาคืนฟอร์มเก่งเก็บ3แต้มได้ในเกมนี้นะครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับในคลิปการจำลองลีกในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำในบิ๊กแมตช์ในศึกกลางสัปดาห์นะครับผมส่วนในคู่ต่อไปเนี่ยสำหรับในการจำลองลีกผมจะทำการจำลองในเกมคู่ไหนก็สามารถติดตามกันได้นะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครบ์แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ